ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Asian Pacific News ค่ะทางเราก็ได้เสนอให้ท่านผู้ชมนะคะเป็นประจำในเรื่องของการเดินทางไปประเทศไทยนั้นจะต้องผ่านกระบวนการขอการเดินทางอย่างไรมาโดยตลอดนะคะในช่วงนี้มีการปรับการมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะเราก็พยายามที่จะอัปเดตมาให้กับท่านผู้ชมที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศไทยวันนี้เราเชิญให้ท่านกงสุลใหญ่นะคะนครลอสแอนเจลิสต่อสรารามมาร่วมในรายการเพื่อที่จะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้มีการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างไรคะค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะก็สดสดร้อนๆนะคะในเรื่องของการปรับมาตรการนี้ครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมาตรการครั้งที่มีความสำคัญนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้สื่อสารข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ประชาชนครับในแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐฝั่งตะวันตกที่เราดูแลอยู่ครับค่ะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเป็นช่วงของการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะคะโอมิครอนที่ทำให้ในเรื่องของกระบวนการมาตรการการเข้าประเทศไทยนั้นจากเดิมที่เคยเป็น test and go นะคะกักตัว1คืนเพื่อที่จะมีผลการตรวจเป็นลบแล้วก็ปล่อยให้ออกไปเดินทางเข้าประเทศหมายถึงว่าออกจากโรงแรมได้ตอนนี้เปลี่ยนอย่างไรบ้างคะท่านครับขอเรียนอย่างนี้ครับคือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราใช้ระบบ Thailand Pass นะครับเป็นระบบหลักในการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการเข้าประเทศไทยเนี่ยเราเข้าไปได้3แบบนะครับ Test and Go ที่ตะกี้คุณอีทพูดถึงเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับ Test and Go คือเข้าไปแล้วกักตัว1คืนนะครับเพื่อทดสอบเพื่อตรวจโควิดแล้วก็ค้างคืนเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นถ้าผลตรวจเป็นเนกาทีฟก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไปธุระได้นะครับนี่แบบที่1นะครับแบบที่2เลยเขาเรียกว่าเป็นการกักตัวในรูปแบบเดิมนะครับที่เรียกว่า alternative quarantine ซึ่งการกักตัวเนี่ยก็จะมีจำนวนวันนะครับในการกักตัวเนี่ยแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของการรับวัคซีนเงื่อนไขของต้นทางที่ท่านมานะครับอาจจะ7วัน10วันหรือ14วันนะครับอันนี้คือรูปแบบที่2ส่วนรูปแบบสุดท้ายเนี่ยคือที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับคือการที่ผู้ที่เดินทางเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยในช่วง7วันแรกเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกไปนอกพื้นที่นั้นได้แต่ภายในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยสามารถเดินทางได้โดยอิสระนะครับอย่างเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นนะครับทีนี้ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับรัฐบาลได้ประกาศนะครับว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่22ธันวาเป็นต้นไปธันวาคมนะครับเป็นต้นไปซึ่งเมื่อดูเวลาของแคลิฟอร์เนียแล้วเนี่ยนะครับก็คือประมาณ9โมงเช้านะครับของวันที่21คือวันนี้นะครับ21ธันวาคมทางระบบ Thailand Pass เนี่ยจะปิดนะครับการลงทะเบียนในระบบ Test and Go และ Sandbox ในส่วนอื่นๆทั่วประเทศยกเว้นภูเก็ตเท่านั้นนะครับภูเก็ต Sandbox ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับก็คือยกเลิกในส่วนนี้ไปส่วนการลงทะเบียนในรูปแบบalternative quarantine หรือ AQ ยังสามารถดำเนินการต่อได้แบบที่เคยทำมาตลอดนะครับซึ่งผลของการปิดระบบการลงทะเบียนสำหรับ Test and Go เนี่ยนะครับก็จะมีประชาชนที่ได้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยซึ่งผมขออนุญาตแบ่งเป็น3กรณีนะครับกรณีแรกคือท่านที่ได้ลงทะเบียนในระบบ Test and ในระบบ Thailand Pass นะครับในรูปแบบ Test and Go ไว้เรียบร้อยแล้วและได้รับ QR code ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะวันใดก็ตามท่านยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในแบบเดิมอยู่นะครับย้ำนะครับคนที่ได้ QR code แล้วยังเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามกำหนดเดิมนะครับกลุ่มที่2ครับท่านที่ได้ลงทะเบียนในระบบThailand Pass แล้วนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างการรอผลการอนุมัตินะครับท่านยังไม่ได้ผลการอนุมัติก็ขอให้รอฟังผลจากระบบอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งตามกติกาเดิมที่เราคุยกันไว้เนี่ยก็คือ7วันนะครับเราจะตอบกลับภายใน7วันไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติหรือว่าเป็นการปฏิเสธนั้นสำหรับท่านที่ยื่นไปแล้วนะครับขอให้รอฟังผลการอนุมัติ
ถ้าท่านได้รับอนุมัติคือหมายความว่าท่านได้รับ QR code นะครับก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในรูปแบบเดิมในวันและเวลาเดิมนะครับไม่มีปัญหาส่วนท่านที่อาจจะถูกปฏิเสธนะครับท่านก็คงจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass ซึ่งจะต้องเข้าเงื่อนไขของการกักตัวละนะครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่กำลังคิดจะเดินทางนะครับแล้วยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass กลุ่มนี้เนี่ยท่านก็ต้องลงทะเบียนผ่านระบบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านจะต้องกักตัวตามเงื่อนไขนะครับซึ่งอยากจะเรียนว่าการระยะเวลาการกักตัวเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็น3ช่วงนะเป็น3ลักษณะสั้นที่สุดคือ7วันนะครับคือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับและท่านได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนะครับก็จะจับกักแค่7วันกรณีคนไทยนะครับหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากสหรัฐส่วนใหญ่แล้วนะครับท่านน่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับแล้วก็สหรัฐอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะกักตัวเพียงแค่7วันนะครับกลุ่มที่2ครับคือเดินทางเข้าจากกลุ่มประเทศเดียวกันแต่ว่าท่านอาจจะฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้ฉีดเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยท่านจะต้องกักตัว10วันนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับคือท่านที่เดินทางเข้าไปจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเช่นนะครับประเทศในแอฟริกาที่มีการระบาดของโอไมครอนนะครับและได้มีการประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มนี้จะต้องกักตัวทั้งหมด14วันนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มอันนี้คือสำหรับที่จะต้องเข้าไปกักตัวนะครับก็โดยรวมนะครับอันนี้คือมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโควิดเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับคือเราเพิ่มการตรวจโควิดสำหรับท่านที่ได้QR code ตามระบบ Thailand Pass ไปแล้วนะครับเมื่อเดินทางถึงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจะตรวจRT-PCR แค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่พักก่อนที่จะกักตัวนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่มนะครับการตรวจ RT-PCR ขึ้นอีก1ครั้งนะครับในวันที่6หรือ7ของการเดินทางถึงประเทศไทยนะซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้วิธีการตรวจแบบที่เรียกว่า antigen test นะครับเราจะแจก antigen test kit หรือ ATK ให้ท่านไปตรวจที่บ้านในวันที่6และ7แล้วก็รายงานผลให้กับเจ้าหน้าที่ทราบมาถึงบัดนี้เนี่ยนะครับการระบาดอาจจะเข้มข้นขึ้นนะครับเราขอให้ท่านเนี่ยกลับมาตรวจ RT-PCR อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราให้ความยืดหยุ่นนะครับท่านสามารถจะไปตรวจที่อื่นได้ไม่จำเป็นต้องกลับมาตรวจที่โรงแรมที่ท่านกักตัวเนื่องจากท่านได้เช็คเอาท์ไปแล้วนะครับตั้งแต่พักคืนแรกท่านสามารถจะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่โรงแรมได้นะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมจะเป็นจุดติดต่อและเป็นคนประสานงานกับท่านว่าในวันที่6และ7เนี่ยจะให้ท่านไปตรวจ RT-PCR ที่ไหนหากท่านเดินทางไปนอกพื้นที่นะครับก็สามารถไปรับการตรวจ RT-PCR ที่นอกพื้นที่ได้อย่างเช่นท่านเข้าที่กรุงเทพนะครับกักตัวที่กรุงเทพเสร็จแล้วจะไปธุระที่ต่างจังหวัดก็แจ้งให้ทางโรงแรมทราบว่าท่านจะไปจังหวัดใดนะครับทางโรงแรมก็จะประสานแจ้งให้ท่านทราบต่อไปว่าจะให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนหรือที่ไหนในจังหวัดนั้นๆ นะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นแล้วก็ได้รับความสะดวกในระดับหนึ่งครับอันนี้คือมาตรการทั้งหมดนะครับที่ได้ประกาศใช้ไปเมื่อตั้งแต่9โมงเช้าของวันนี้เป็นต้นไปเป็นต้นมาครับค่ะการตรวจครั้งที่2ค่ะท่าน RT-PCR ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายรัฐบาลรองรับอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเนื่องจากว่าเราถือว่าเราเคารพไอ้ข้อตกลงที่เราได้เคยมีการตกลงกับท่านไว้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจครั้งที่2นะฮะท่านที่ได้รับ QR code ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนะครับยังสามารถเข้าประเทศไทยได้ตามเดิมและการตรวจครั้งที่2เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากว่าทางรัฐบาลไทยจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ครับค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแนะนำถึงว่าคนที่กำลังคิดว่าจะเดินทางไปประเทศไทยนะคะก็คือเข้าสู่ระบบเดิมคือยังจะต้องไปสมัครที่ Thailand Pass อยู่นะคะก็คือที่เว็บไซต์ tg.consular.go.th นะคะแล้วก็ในนั้นจะถามคร่าวๆนะว่าขอย้ำนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ยังคิดว่าจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะคะคือเรื่องของวัคซีนใบวัคซีนพาสปอร์ตนะคะโรงแรมการกักตัวถูกต้องไหมคะท่าน
ถูกต้องครับเหมือนแเลด้ิวมถแ้ลา้วกเก็ิดเป็นคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของเรานะฮะข้อมคูล่ะในพาสปอร์ตนะครับวัคซีนเซอร์ติฟิเคตนะครับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนนะแล้วก็ใบจองโรงแรมที่พักที่กักตัว7 วันอย่างที่ว่านะครับค่ะถ้ากรณีที่เป็นชาวต่างชาติก็จะมีเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพในวงเงินคุ้มครองเนี่ย50,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะครับไม่ต่ำกว่า50,000 ดอลลาร์สหรัฐประกอบด้วยนะครับอันนั้นก็คือยังคงใช้เหมือนเดิมในส่วนนั้นนะคะที่เปลี่ถยูนกตไป้องครับคือยกเลิกของระบบค้าง1 คืนโรงแรมตรวจแล้วอคอรกับนี่ไม่มีตรงนั้นแล้วนะคะครับมีเทสเซนโกเท่านั้นที่หายไปครับส่ควน่ะเรื่องที่เหลือยังเดินทางได้เหมือนเดิมครับก็คือถ้าท่านฉีดวัคซีนครบ2 เข็มแล้วนะคะตอนนี้อย่างน้อยคือ7 วันนะคะ7 วันใแชล้่วก็ครับสำหรับคนที่ฉีดไม่ครบหรือว่าครบแล้วแต่ว่าไม่ได้14 วันก่อนวันเดินทางก็คือเป็น10 วันนะคะสำหรับท่านที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาถือว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะคะท่านครับยังเป็น1 ใน 63 ประเทศที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ครับค่ะคกร็ับเป็นในทีรู่ปน่แาบบเดิมครับค่ะเป็นที่น่ายินดีแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ตอนนี้เราพอทราบว่านอกเหนือจากภูเก็ตยังมีที่อื่นๆเช่นสมุยหรือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยตอนนี้งดใช่ไหมท่านเหลือแต่ภูเก็ตอย่างเดียวครับก็เหลือภูเก็ตจังหวัดเดียวครับที่ยังอยู่ในโครงการแซนด์บ็อกซ์นะครับยังสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ครับค่ะอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ากลับมาสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถที่จะเขียนคำถามเข้ามาได้ค่ะสักครู่ค่ะJob, do you feel pain from doing the same work over and over again? Have you been unlawfully fired? Have you been involved in a car accident or slip and fall? If so, let us help you get money compensation and treatments at no cost. You don't pay until we win your case. ครับสำหรับลูกค้าคนไทยทุกท่านนะครับที่สนใจรถ Honda นะครับหรือว่ารถยนต์ไทยแล้วทุกยี่ห้อนะครับติดต่อผมได้นะครับพีทเจนสวัสดิ์สถาพรอาร์เจนสวัสดิ์สถาพรแล้วก็น้องปุ้ย PK นะครับพวกเรายินดีต้อนรับนะครับทุกทุกวันทุกทุกคันร้านเลิฟทูอีทนะคะก็มีเมนูหลากหลายนะคะก็จะเป็นอาหารใต้อาหารอีสานแล้วก็อาหารภาคกลางค่ะถ้ายังไงก็แวะมาอุดหนุนทางเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะทันทีที่รถของท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับโทรหาเราได้ที่818-441-8057เราจะส่งโทรทรัคเข้าไปและลากรถเข้ามาที่อู่ทางบริษัทเรามีประสบการณ์ซ่อมรถมานานกว่า30 ปีขอให้มั่นใจใน Royal Ridge และเราจะดูแลรถของท่านไม่ให้ผิดหวังนะครับ SK ให้บริการทางด้านประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันบ้าน Commercial Worker Comp สามารถให้คำปรึกษาและเช็คราคาให้ฟรีที่นี่เรารับจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน LLC และทำแท็ก ID สำหรับผู้ที่ไม่มีเบอร์โทรเชียนเราก็ทำไอทินนะเพื่อจะได้ไปทำงานเสียภาษีกันได้สำหรับท่านที่สนใจจะทำอินคัมแท็กก็ walk in เข้ามาได้เลยนะไม่ต้องโทรนัดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายหรือว่าเช่าบ้านหรือว่าเรื่องการกู้เงินติดต่อหมดมาได้ค่ะจะมาซิโคย่าไปโยเซมิติหรือจะไปเฟสโนหรือขึ้นไปทางซานฟานมากินข้าวที่ร้านผมได้นะครับบูและเฟ้นนะครับIt's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.
ถ้าจะพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าลำขนาด The Real Thai Food Outside Thailand ค่ะท่านผู้ชมกลับมาในช่วงที่2นะคะของรายการของ Asian Pacific News นะคะวันนี้เราก็นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยใหม่สดๆร้อนๆที่เพิ่งจะมีกำหนดให้ใช้นะคะตั้งแต่เริ่มวันที่22ธันวาคมนะคะเป็นต้นไปมาแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญที่มาร่วมในรายการคือท่านกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสท่านคุณต่อสรรัมค่ะท่านคะขอเรียนถามว่าเท่าที่ทราบว่า22ธันวาคมเนี่ยที่เริ่มไปจนถึงมีกำหนดว่าเป็นตัวเลข4มกราคมหรือคะที่จะใช้มาตรการนี้คือตอนนี้มาตรการนี้คือมาตรการที่ใช้ในปัจจุบันไปก่อนนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ทำการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเหมือนที่เราทำมาโดยตลอดนะครับถ้าในอนาคตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการอย่างไรนะครับจะมากขึ้นจะน้อยลงทางสถานกงสุลจะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงครับค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาชมนะคะเมื่อสักครู่ตอนแรกนะคะถามเข้ามาก็คือการปรับการกลับกักตัวนะคะว่าเราเลิกระบบของ test and go คือค้างโรงแรม test covid 19และปล่อยตัวตรงนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นตามว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วก็จะเป็น7วันนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ฉีดไม่ครบหรือว่าไม่เป็นไปตามกำหนดคือ10วันค่ะท่านคะสำหรับคนที่เข้าไปสมัครในระบบของ Thailand Pass แล้วนะคะทราบว่ามีตัวเลขถึงประมาณ 200,000 คนที่ยังอยู่ในนั้นแล้วก็ยังไม่ได้โค้ดออกมาเนี่ยตอนนี้มีการผ่อนปรนหรือว่าอย่างไรสำหรับคนในกลุ่มนั้นคะผมไม่แน่ใจเรื่องจำนวนนะครับแต่ว่าท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับในระบบ Thailand Pass ถ้าท่านยังไม่ได้รับการตอบกลับนะครับไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธเนี่ยโดยระบบที่เราใช้กันมาตลอดเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ7วันนะครับ7วันเนี่ยคือเวลาสูงสุดที่ท่านจะได้รับคำตอบจากระบบ Thailand Pass เพราะฉะนั้นท่านที่ยื่นไปแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้รับคำตอบกลับเนี่ยก็ขอให้รอฟังผลนะฮะซึ่งถ้าผลออกมาว่าท่านได้ QR Code ก็หมายความว่าท่านได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ในระบบ Test and Go นะครับท่านยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับแพ็คกระเป๋านะครับเดินทางเข้าไปตามเที่ยวบินที่จองไว้นะครับที่ยื่นไว้ในระบบเดินทางไปถึงประเทศไทยกัก1คืนตรวจโควิดถ้าเป็นเนกาทีฟก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่อได้อันนี้คือยังเป็นแบบเดิมนะครับแต่ถ้าท่านได้รับคำตอบมาว่าปฏิเสธหรือว่าท่านเอกสารไม่ครบนะครับท่านก็จะต้องยื่นใหม่ในระบบ Thailand Pass เหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่สามารถยื่นแบบ Test and Go ได้แล้วนะครับท่านจะต้องไปยื่นแบบalternative quarantine คือถ้าในกรณีของสหรัฐนะฮะแล้วท่านยื่นท่านฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะครับก็กักตัว7วันก็จะต้องไปจองโรงแรมนะครับที่โรงแรมสำหรับกักตัวเป็นระยะเวลา7วันส่วน booking เดิมนะครับที่ได้บุ๊กเอาไว้แล้ว1คืนเนี่ยก็ขอให้คุยกับทางโรงแรมว่าจะมีทางที่จะเพิ่มเงินนะครับจากการกักตัว1วันเป็นกักตัว7วันได้หรือไม่นะครับหรือเขาจะรีฟันเงินในส่วนนั้นคืนให้แล้วให้ท่านจองโรงแรมใหม่อันนั้นก็สุดแล้วแต่ที่ท่านจะเจรจากับทางโรงแรมไปนะครับค่ะสำหรับท่านที่มีแผนการที่จะเดินทางในระยะนี้นะคะแล้วทีแรกว่าเดินทางเพราะว่าทราบว่ากักตัว1วันแต่ว่าเปลี่ยนเป็น7วันเนี่ยอาจจะต้องมีกระทบกับหลายๆท่านนะคะที่มีแผนแล้วก็อาจจะลางานแค่2อาทิตย์2สัปดาห์นะแต่ว่าเปลี่ยนการกักตัวเนี่ยจะเหลือวันน้อยวันลงที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตเที่ยวอยู่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็จริงๆก็มีออปชั่นนะครับเพราะว่าในส่วนของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเรายังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนที่ไม่ต้องการที่จะกักตัวเนี่ยนะครับท่านลงที่ภูเก็ตเนี่ยท่านสามารถท่องเที่ยวได้ทั่วเกาะนะครับเป็นเวลา7วันก่อนที่จะเดินทางไปที่อื่นนอกภูเก็ตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใน7วันนั้นน่ะสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนไปในตัวแล้วนะครับค่ะท่านคะสำหรับคนที่เข้าไปอยู่ในระบบของ Thailand Pass แล้วก็มีคำถามมีปัญหาเนี่ย สามารถที่จะติดต่อสถานกงสุลได้อย่างไรคะเพราะว่าทราบว่าในระบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็น
ของศบค.และก็สถานสาธารณสุขดูแลอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าทางสถานกงสุลใหญ่ทั้งต่างๆในสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูและช่วยเหลือได้ไหมคะครับคือปกติเนี่ยการติดตามความคืบหน้าของการอนุมัติเนี่ยนะครับทางเจ้าตัวผู้เดินทางเนี่ยสามารถใช้ confirmation code เนี่ยกลับเข้าไปเช็คพัฒนาการในส่วนนี้ได้ด้วยเองได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านติดขัดอย่างไรนะครับก็ทางสถานกงสุลใหญ่ก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนในการตรวจสอบให้ได้นะครับก็ขอให้อีเมลเข้ามาที่สถานกงสุลใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะล็อกอินเข้าไปดูให้ว่าพัฒนาการในส่วนของการอนุมัติของท่านเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะท่านช่วงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก่อนนะคะทราบว่าเป็นแบบถ้าจากประกาศของทางประเทศไทยก็จะบอกว่าเป็นการมาตรการชั่วคราวแต่ว่ายังไม่มีว่าจะคืบหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็พยายามที่จะติดตามในเรื่องนี้นะคะสำหรับท่านที่มีแผนที่จะเดินทางค่ะท่านก็ขอบคุณท่านนะคะในช่วงนี้ใช้โอกาสนี้ที่ใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะอยากให้ท่านทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมที่อยู่ในอาณาจักร13รัฐของท่านรวมถึงคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะครับก็จริงๆแล้วช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็เทศกาลของการกลับไปหาครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติแต่ในช่วงนี้ด้วยการที่ยังมีการระบาดของโควิดอยู่นะครับก็อาจารย์ขออนุญาตแนะนำแล้วกันนะครับว่าก็ให้เฉลิมฉลองด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับเวลาออกไปนอกอาคารก็ขอออกไปนอกในที่สาธารณะเนี่ยนะครับก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงที่คนมากๆนะฮะแล้วโดยเฉพาะท่านสำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับท่านใดที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบก็แนะนำให้ไปฉีดให้ครบนะครับท่านที่ฉีดครบแล้วก็ลองดูว่าถึงช่วงเวลาที่ท่านสามารถจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้หรือยังนะครับถ้าได้แล้วก็ไปฉีดวัคซีนเสียนะครับที่สหรัฐเนี่ยมีช่องทางในการที่จะรับวัคซีนได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ขออนุญาตอวยพรแล้วกันนะครับให้ทุกท่านมีความสุขในโอกาสปีใหม่นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ใกล้ปีใหม่ด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหลังปีใหม่หลังวันที่4มกราคมตามที่ประกาศนี้ใช้นะคะเราน่าจะได้ข่าวดีกลับมาเหมือนเดิมนะคะท่านว่าสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นั้นคลี่คลายแล้วก็กลับมากักตัวอย่างน้อย1วันเหมือนเดิมดีกว่านะคะก็ทางสถานกงสุลจะติดตามพัฒนาการนะครับเรื่องของเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆทันทีครับค่ะก็ต้องขอบคุณท่านกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะคะท่านต่อสรรำที่มาร่วมรายการวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะเราก็จะนำเอาอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมืองไทยมาฝากกับท่านนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ